อมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในวันศุกร์นะฮะ23กรกฎาคมกับต้มยำอมรินทร์วันนี้คึกคักกันเลยนะโอ้ไม่ได้ต้องโชว์เข้าข่าวนิดนึงว่ายังไหวอยู่แต่วันนี้ดีใจไม่ได้ไหวผิดแล้วนะโอ้ยพี่บุ๋มมาดีค่ะแม่เต็มเลยอ่ะวันนี้ฮะที่บอกว่าคึกคักร่าเริงเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นวันศุกร์อย่างเดียวนะครับแต่เพราะว่าแขกรับเชิญของเราตั้งแต่เบรกแรกนี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อกล้ามแน่นสมกับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตำแหน่งสามีแห่งชาติต้องเป็นของผู้ชายคนนี้นะครับที่ทั้งสาวและไม่สาวเทใจกันให้มากมายเลยทีเดียวรับรองคุณผู้ชมเถียงผมไม่ได้เพราะว่าเขาคือไนกี้นิธิดลครับสวัสดีครับพี่บุ๋มสวัสดีครับไอ้เดี๋ยวนะมาทางเนี้ยมาดูอบอุ่นนะทำไมมันชอบละแกงหมูเป็นคนแรกนะผมเรียกเพื่อนผมวันนี้ว่ากระติบคนแรกในวงการคุณไม่เคยว่าแบบในกี้ในสายตาทุกคนคนแรกในวงการน่ารักในนี้จะเรียกร้องนี่เขาเป็นผู้หญิงสวยเขาผ่านเวทีการประกวดเราพูดได้ใช่ไหมเพื่อนอยากพูดก็พูดไปเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นเผาก็ตั้งแต่ผมเล่นละครมาใช่ไหมมาเล่นของพี่ชอตเนี่ยแหละได้เจอเพื่อนคนนี้เสร็จโอ้โหซีนดีมากกำลังต้องมีอะไรกันบนเตียงเพื่อนผมคนนี้ครับตดออกมาในผ้าห่มโอ้โหนี่อะไรขึ้นอะฟิลทุกอย่างให้หมดเลยแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรนะเพื่อนไม่ได้มากี่วันนะหนูท้องผูกมา5วันแล้วเป็นฉากเลิฟซีนอยู่กันบนเตียงต้องห่มผ้าห่มนานาพี่ผมแล้วเวลาถ่ายละครต้องปิดแอร์เนาะเดี๋ยวแอร์มันดังแอร์เข้าอบอวลเลยสมควรไหมครับที่เป็นคนแรกที่ผมควรจะเรียกอย่างนั้นนี่แกรู้ไหมว่าฉันมาเนี่ยวันนี้ไม่รู้ดิโอ้โหนี่ขยะไม่รู้ก็เพิ่งมาเห็นไงเอาเพื่อนมาดิว่าครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นสายละครใช่ค่ะอยู่แล้วแต่ว่าสายละครเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆตรงๆเลยนะช่วงนี้โอ้โหใช่เป็นไงจ๊ะตอนนี้เรียกว่าไม่ก็ละครตอนนี้ตอนแรกก็เช็คคิวมานะครับเดือนกรกฎาคมแต่ตอนนี้ก็คือล้มหมดเลยทุกอย่างล้มหมดเลยอย่าเรียกว่าล้มเรียกว่าเลื่อนแล้วกันเนาะจะได้เป็นคิวหน่อยจากเดิมต้องเรียกว่าเป็นพระเอกคิวทองตอนนี้คือเป็นพระเอกคิวแบบใช่พี่อ่านล้มเตียงเลยไม่เคยตั้งแต่ทํางานในวงการไม่เคยว่างเลยกี่ปีเนี่ยอยู่ในวงการเกือบ10ปีนะครับ10กว่าปีไม่เคยว่างเลยพอมาเจอโควิดระลอกนี้โหตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเรามีเวลากับตัวเองเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าว่างนานแค่ไหนตั้งแต่ที่หยุดมาเนี่ยตั้งแต่หยุดมาก็หลายเดือนแล้วนะ2 3ประมาณ3เดือนครับ3เดือน3เดือนที่หยุดไปขอโทษเค้าไม่ได้ทําตัวปล่อยว่างนะเค้ากลับไปช่วยงานที่บ้านส่งแก๊สอ๋อเหรอนั่นคือธุรกิจที่บ้านเหรอจริงๆเป็นธุรกิจที่บ้านครับก็เป็นพวกแก๊สหุงต้มปตท.ที่ใช้กันตามบ้านเนี่ยครับร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่สมุทรสาครครับสมุทรสาครอ๋อเป็นหนุ่มสมุทรสาครแล้วยังไงคือก็ไปขายแก๊สหรือว่าทำอะไรอ่ะก็ไปช่วยคุณแม่ครับช่วยแม่ก็คือรับสายโทรศัพท์คือเป็นงานที่เราเคยทําอยู่แล้วด้วยก็ช่วยอย่างเงี้ยครับก็ช่วยรับโทรศัพท์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงนี้ก็มีบ้างที่รับผิดเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ทํานานอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะลูกค้าเจ้านี้คนนี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วยให้ยุ่งมากกว่าเดิมหรือเปล่าคุณแม่ก็แบบไม่ได้ว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนไทยอ่ะจะนิสัยแบบความคุ้นเคยอ่ะเอาเหมือนเดิมนะใช่เอาเหมือนเดิมนะใช่แล้วเหมือนเดิมใครวะยายน้อยนะเหมือนเดิมนะที่เดินนะถังนึงเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับตื้อเอ้าแม่ยายน้อยนะน้อยถังนึงน้อยไหนของมึงวะอ๋อไม่มีบอก
ตายแล้วยังไงเนี่ยก็เลยก็จะวุ่นๆนิดนึงแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่ผมแบบอยากจะช่วยอะไรเงี้ยครับในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ดีตอนนี้เรากลับมาแบบทำธุรกิจของที่บ้านเขาดีใจเขารู้สึกยังไงผมมองว่าแม่เขาดีใจนะได้อยู่กับลูกแหละได้อยู่กับลูกอะไรเงี้ยถ้าถ่ายละครเขาคงไม่ได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ใช่ครับพอได้กลับบ้านทีเขาก็จะแบบเอ๊ะไหนกลับบ้านนะเดี๋ยวจะอยากกินอะไรอะไรเงี้ยจะทำอาหารทำอะไรให้กินอย่างเงี้ยให้ทานแล้วก็บางทีก็อยากให้อยู่ครับอยากให้อยู่แบบช่วยดูแลอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นลูกผู้ชายด้วยแล้วก็จะช่วยดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ต้องถามนิดนึงตอนเรียนเนี่ยเรียนด้านไหนมาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับโอ้โหเรียนจบมาทางด้านเนี่ยเราเคยทำงานทางด้านนี้บ้างปะไม่เคยเลยตัดสินใจเป็นดาราเลยก็โอกาสตอนที่เข้ามาในวงการบันเทิงก็เข้ามาตอนที่ม5ม6แล้วครับแล้วพอมันก็ทํางานมาเรื่อยๆจนพอจบปุ๊บเนี่ยผมได้โอกาสที่ดีก็เลยได้เข้าช่องเลยก็เลยไม่เคยทํางานไม่เคยไปอยู่บริษัทใดๆเลยแต่ที่บ้านไม่ได้สนับสนุนให้คุณเป็นดารานะจริงครับจริงแปลว่าเขาไม่แฮปปี้หรอไม่ได้แฮปปี้ครับเขามองว่าอยากให้แบบครอบครัวผมมองว่าอาจจะอยากให้รับราชการไปเลยหรือทําอะไรที่มันแบบคือดูมั่นคงกว่านี้อะไรเงี้ยครับเขามองว่าแบบอาชีพนี้แบบเขาอาจจะมองว่าน้องเรียนเก่งด้วยไงมองเรียนเก่งเรียนได้ดีทําได้ดีก็น่าจะเป็นอาชีพอื่นๆที่มั่นคงมากกว่าอาชีพดาราอย่างพวกเราเขาถึงขนาดว่าขอให้ไม่ทําป่ะก็มีช่วงวัดใจครับวัดใจมากกว่าว่าจบแล้วนะแม่ให้เงินเซ็นเช็คให้ก้อนนึงตึ้งแล้วก็ถ้าหมดเนี้ยก็คือเราต้องเลือกแล้วนะว่าเราต้องทําอะไรคือเขาเหมือนให้ผมคือปกติก็คือเราไปเรียนแบบอะไรเราขอเงินคุณพ่อคุณแม่ตลอดแล้วพอเวลาถึงช่วงนึงเนี่ยเขาไม่ให้เงินแล้วครับก็คือตรงนั้นแหละเป็นช่วงวัดใจของผมเลยว่าผมมีงานที่เคยถ่ายแบบถ่ายโฆษณามาก่อนแล้วก็มีเงินเก็บอยู่ส่วนนึงแล้วก็รวมกับเงินที่คุณแม่ให้อีกส่วนนึงช่วงนั้นอ่ะมันเป็นจังหวะที่เราก็ต้องเลือกว่าจะยังไงดีแล้วมันเป็นจังหวะที่ exact ก็ได้ให้โอกาสผมก็เข้าไปเรียนเหมือนกับว่ามันมีค่าเดินทางตลอดครับแต่ว่าเรายังไม่มีละครผมก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่เรารักวันนึงอ่ะถ้าเราไปไม่ถึงเราก็ไม่รู้จะทําไงถ้าเงินมันหมดก่อนนะครับแต่สุดท้ายก่อนที่เงินจะหมดผมได้เฉียดมั้ยเฉียดมากครับพี่อันเฉียดมากได้งานพอดีมันนั้นได้ละครเรื่องแรกพอดีครับพี่บุ๋มนานมั้ยกว่าจะช่วงไปถึงช่วงเฉียดนั่นน่ะที่ต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวเหรอแปลว่าว่างๆเลยเหรอลุ้นๆเรียนผมต้องจากมหาชัยจากมหาชัยต้องนั่งรถตู้เข้ากรุงเทพตลอดพอเข้ากรุงเทพเสร็จปุ๊บก็ต้องต่อรถไปที่แกรมมี่แต่ไม่มีละครแล้วเข้ามาทําไมอ่ะเข้ามาเรียนครับพี่อันเข้ามาเรียนการแสดงเวิร์คช็อปการแสดงเวิร์คช็อปเรียนนู่นเรียนนี่เพราะว่าก่อนที่จะได้ละครเรื่องนึงเนี่ยต้องเวิร์คช็อปเยอะมากต้องเรียนเยอะมากเรียนทุกอย่างครับเรียนทั้งรําไทยเรียนดนตรีไทยเรียนการนั่งการยืนเรียนแอคติ้งมันมีการเรียนเยอะมากเห็นบอกว่านี่โค้งสุดท้ายของเงินเก็บก้อนสุดท้ายเนี่ยแล้วตอนได้ละครว่าแบบเฮ้ยได้แล้วจริงๆคอนเฟิร์มว่าได้แล้วจริงๆตอนนั้นน่ะร้องไห้เลยผมร้องไห้เลยพี่จําได้ว่าตัวเองร้องไห้เลยแล้วก็แบบคนแรกที่โทรกลับไปคุณแม่โทรไปบอกแม่เลยว่าแม่ในได้ละครแล้วนะนี่คุณรักแม่มากเลยนะพูดถึงแม่ปุ๊บน้ําตาคุณรื้นเลยนะใช่อ่ะเพราะว่าเรามีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่แหละเพราะเราก็รู้สึกว่าท่านลําบากมาเยอะท่านลําบากมาก่อนแล้วท่านก็คือถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ครับแล้ววันนั้นพอเราโทรไปแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างเขาดีใจกับเรามั้ยท่านดีใจนะครับดีใจผมจําได้ว่าท่านดีใจแล้วก็แบบดีใจด้วยนะลูกอะไรเงี้ยผมว่าลึกๆแล้วเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขแหละอยากเห็นเรามีความสุขแหละแต่ผมก็มันเป็นการสอนของท่านมากกว่าที่สอนให้ผมรู้จักว่าต้องแอคทีฟตัวเองแล้วนะจะต้องทํายังไงถ้าสมมติจบแล้วเดินเตะฝุ่นไม่มีงานทําอยู่อย่างนี้มันไม่ได้นะอย่างเงี้ยครับเค้าหวังดีแหละครับนะแม่มีลูกกี่คน3คนครับพี่อัน3คนเป็นคนที่พี่สาวคนโตผมคนกลางแล้วก็พี่แล้วก็น้องชายคนเล็กดื้อมั้ยซนมั้ยเราอ่ะก็เอาเรื่องอยู่เค้าบอกว่าลูกคนกลางจะดื้อนี่จริงมั้ยเป็นแนวแบบเที่ยวเตร่มีเรียนหนังสือกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้มั้ยมีเบอร์นั้นมั้ยมีบ้างครับมีบ้างได้ลองอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นชีวิตช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยครับได้ลองแต่ว่าในภาพของพี่อ่ะไนกี้สำหรับพี่อันนะครับพี่คิดว่าแบบเราเป็นแบบคิดไปเองใช่ไหมครับใช่ไหมว่าเป็นเด็กดีแบบดีจัดส่วนใหญ่จะคนที่รู้จักผมเนี่ยจะต้องได้คุยก่อนมากกว่าถึงจะรู้ว่าเอ้ยเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เรียบร้อยแต่จริงๆพอคนอื่นที่ไม่เห็นก็อาจจะมองมุมแบบตรงนั้นมากกว่าหรือว่า
อาจจะเป็นด้วยบทละครที่เล่นสมัยก่อนก็จะเล่นเป็นคุณชายบ้างอะไรบ้างมันจะดูเรียบร้อยครับอาจจะตรงนั้นมากกว่าที่ทําให้เราดูเรียบร้อยจริงๆแล้วตัวเราเองมีหลายมุมมากอย่างที่บอกมีหลายมุมถึงขนาดที่ไม่แน่ใจว่าตัวไนกี้เองก็คิดแบบนี้หรือเปล่าแต่เขามีบางคนที่รู้จักเขาบอกว่าเราเป็นคนแบบสองบุคลิกนี้เลยก็อันนี้น่าเป็นไปได้นะพี่อันคือมุมหนึ่งคือสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ล่าเริงขั้นสุดอีกมุมหนึ่งคือเงียบโลกส่วนตัวจนคนไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะจริงหรือเปล่าผมว่าก็มีน้องๆที่เคยเล่นละครด้วยกันเองก็เคยมาบอกครับว่าแบบเห็นพี่นิกกี้แบบว่านิ่งๆไม่กล้าเข้ามาคุยด้วยเลยไม่กล้าเล่นด้วยเลยแต่ว่าพอจริงๆถ้าได้คุยเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยพี่นิกกี้ไม่ได้มีอะไรนะแต่คือบางทีผมเป็นคนที่สนุกก็สนุกเลยเนาะเริ่มต้นคุยกับคนอื่นใช่ใช่อาจจะคุยไม่เก่งเขาเป็นยังไงตอนแรกๆที่เจอกันเขาแบบเขาขี้อายไหมหรือว่าเขาแบบเล่นละครด้วยกันมาคือหนูเจอเขาครั้งแรกหนูตดใส่เขาก็ไม่อายเลยนั่นคือซีนแรกเหรอใช่ค่ะวันแรกเหมือนการละลายพฤติกรรมยังไงไม่รู้หนูไม่เคยตัวได้ยิ่งใหญ่ว่าก็เลยไม่เคยเห็นไนกี้มุมนั้นแต่ที่สำคัญก็คือสำหรับตัวไนกี้เองเห็นเป็นผู้ชายแบบเล่นฉากแมนแมนบู๊บู๊ปกป้องสาวๆในละครเป็นคนตัวใหญ่กล้ามสวยแต่ใจกระจิ๊ดเดี่ยวคือไงกลัวทุกอย่างอ๋อนึกว่าขี้น้อยใจเป็นคนขี้กลัวหรอจริงๆจริงๆจะเรียกว่าขี้น้อยใจด้วยดีกว่าครับแต่ว่ากลัวเนี่ยถามว่าก็มีเรื่องที่กลัวแต่ไม่ได้กลัวเยอะมากกลัวเข็มมั้ยแต่เป็นคนที่เซนซิทีฟกับเลือดมากกว่าเลือดอ๋อเห็นเลือดแล้วกลัวเห็นเลือดแล้วรู้สึกแบบเหมือนมันจะเริ่มมีอาการแบบใจสั่นเหมือนจะรู้สึกแบบวิววิวอย่างงี้งานแบบบริจาคโลหิตนี่ไม่มีรับเลยใช่มั้ยก็ไปมาเหมือนกันครับพี่บุ๋มร่วงเลยจริงด้วยร่วงว่าร่วงเลยเหรอคือยังไงหน้ามืดอย่างนี้เลยมันหน้ามืดไปเลยพี่หันพี่บุ๋มในก็งงเหมือนกันว่าทําไมคือใจเราอ่ะอยากบริจาคมากคือในชีวิตเนี้ยขนาดกลัวนะก็บริจาคเลือดมาประมาณ3ครั้งได้มั้ย3 4ครั้งแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยที่ช่วงที่เริ่มมีโควิดครับผมก็ได้ไปบริจาคเลือดพอไปบริจาคเลือดเสร็จปุ๊บก็หลังจากบริจาคเสร็จก็ออกมาปกติดีครับแต่ว่าพอมันเริ่มมีอาการตรงที่ว่าผมไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเหมือนตัวเองแบบวิงเวียนเหมือนวิงเวียนนะครับเหมือนจะวูบแล้วพอออกมาข้างนอกกันแหละก็ผมจับผนังได้พอดีแล้วผมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแล้วผมก็วูบไปเลยแล้วผมไม่รู้ตัวเลยถึงขนาดว่าเป็นลมไปเลยเหรอครับแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยแบบตื่นมาอีกทีก็คืออยู่บนเตียงมีคนมาช่วยแบบวูบไปเลยอ่ะเป็นเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเสียเลือดหรือว่าเป็นเพราะกลัวเลือดได้หลายสาเหตุมันหลายสาเหตุมากเลยใช่อย่างงี้ได้หลายสาเหตุแต่เพียงแต่ว่าไอ้ความกลัวเลือดยังพอเข้าใจแล้วไม่ใช่เขาคนเดียวในวงการที่เป็นแบบนี้แต่ไอ้กลัวต้นหอมในบะหมี่นี่คืออะไรฮะกลัวต้นหอมในบะหมี่ไม่เคยบอกใครเลยนะจริงหรอกลัวต้นหอมมันนี่คือกลัวหรือแค่ไม่กินมันเห็นก็ไม่โอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยช่วยเอาออกไปได้ไหมอะไรเงี้ยเอาออกไปทั้งจานเลยหรือแค่เอาเขี่ยต้นหอมออกคือเคยกินแล้วฝังใจเคยกินแล้วอ้วกแม่บังคับให้กินบอกว่ากินไม่เถอะต้นหอมมันมีประโยชน์นะกินเข้าไปก่อนเนี่ยมังกรพ่นไฟออกมาเลยหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ครับแล้วผมพยายามเคยจะสู้กับมันเคยจะลองมาแล้วมันก็ผอืดอมทุกครั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นความฝังใจแล้วก็ทําให้เราไม่ชอบต้นหอมเลยเวลาไปไหนก็ตามที่จะแบบเกี่ยวกับบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวผมจะต้องรีบบอกก่อนเลยว่านะครับนะครับพี่ครับไม่ต้องใส่ต้นหอมนะครับผมไม่เอานะนอกนั้นใส่ได้หมดหนูจําได้หนูเคยไปออกรายการนึงแล้วพี่ต้นหอมมาเตาะไนกี้หนักมากนี่คือสาเหตุที่ไม่ชอบต้นหอมหรือเปล่าไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวจริงๆมันคือต้นหอมสกุลตลาใช่ไหมไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวครับเราสร้างประเด็นใหม่แล้วเนี่ยพี่ต้นหอมอ่ะอุ้ยกระติ๊บชอบไนกี้มากแล้วหนูก็เพิ่งมารู้วันนั้นว่าไนกี้อ่ะเป็นคนไม่มีแฟนทําไมถึงไม่ยอมไม่ชอบไม่อยากมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่เคยมีเหตุผลคือแม่หวงหรือยังไม่อยากเลือกใครสักคนนึงหรือยังรู้สึกอยากเป็นอิสระ2กับ3ครับข้อ2กับข้อ3รวมกันใช่ยังไม่เคยเจอคนที่ถูกใจหรือเจอคนถูกใจแต่เราไม่พร้อมเปิดใจอาจจะยังไม่เจอคนที่เราถูกใจมั้งครับพี่คือก็มีคุยก็มีครับมีเคยมีพาเข้าบ้านให้แม่มองหน้ามั้ยยังไม่โอ้ยังไม่มีสาวคนไหนได้ย่างไกลเข้าร้านแก๊สจริงก็คือถามว่ามีคนคุยมั้ยมีคนคุยเรื่อยๆเสมอมาแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ายังไม่ได้ให้ใครเป็นขึ้นมาแบบพิเศษตรงนั้นมากกว่าแต่ที่สำคัญเราก็จะเห็นว่าเวลานิกกี้เล่นละคร
คุณจะเห็นเลิฟซีนคุณเยอะมากฟัดเป็นฟัดนัวเป็นนัวแบบลงไปเตียงคือแบบตกจูบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือนัวมาหมดอะถอดเสื้อกับทั้งเรื่องถอดเสื้อเรื่องถอดเสื้อว่าถอดเสื้อจะบอกว่าจริงๆอะคนเห็นนิกกี้ในทีวีโอ้ยซิกแพครอที่ต้องบอกว่ามันไม่กินข้าวเวลาฉากไหนวันนี้มันอ่านบทแล้วโอ้ยวันนี้ต้องถอดเสื้อท้องมันจะร้องแบบเหี้ยพี่อันแม่งเวลาผมเลือกเชฟได้ใช่มั้ยไม่น่ามาตรงนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเราก็คือวันนั้นก็ต้องดูแลหุ่นหน่อยใช่พี่แล้วก็คนเรานะถ้ามีซิกแพคไม่เลยต้องมีซิกแพคยังไงนะครับถ้ากินข้าวหรือว่ากินในปริมาณที่เยอะมันยังไงมันต้องออกอยู่แล้วเวลาแบบเข้าซีนเลิฟซีนอย่างเงี้ยถ้าคนที่เล่นหุ่นเล่นกล้ามเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงจังหวะที่เรามีซีนสำคัญเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเมเนจให้ดีหรือกินเนี่ยก็ต้องกินอะไรที่แบบให้มันอยู่ท้องประมาณนึงอย่ากินให้อิ่มเพราะอิ่มมากบางทีแบบบางคนไม่เข้าใจว่ามีกล้ามอ่ะแต่ว่าถ้านั่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นชั้นเป็นเห็นได้เหมือนกันแต่ถ้ายืนเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องเซฟนิดนึงอะไรเงี้ยครับนักทุ่มเทกับอาชีพนะมากๆเลยแต่กับกลายเป็นว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อาจจะทำให้สาวๆทั้งประเทศช็อกเพราะไนกี้ตัดสินใจละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมอย่างจริงจังเกิดอะไรขึ้นไนกี้โอเคโอ้นี่คือแต่จริงๆถ้าใครตามเขาในโซเชียลเราก็จะเห็นว่าเขาแบบอยู่กับวัดปฏิบัติธรรมทำบุญอะไรเงี้ยเยอะมากแต่พี่นึกว่าแบบเอาก็มาสายนี้แต่ถึงขนาดคิดว่าจะคือตั้งแต่เริ่มมีโควิดเนี่ยครับตั้งแต่โควิดรอบแรกเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาว่างกับแล้วก็เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเห็นข่าวดูข่าวเนี่ยแหละครับเห็นข่าวคนติดโควิดแล้วก็บางทีก็ตายแล้วก็โดยที่ไม่ได้ล่ําลากันเห็นอย่างเงี้ยเยอะมากทุกวันทุกวันแล้วจนเราก็ก็มากลับมาสวดมนต์มานั่งปฏิบัติของตัวเองอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมันอยู่ๆมันเริ่มคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะสิ่งที่เราพยายามเราขนขวายไปจริงๆมันเพื่ออะไรกันแน่มันมีคําถามกลับมาถามตัวเองตลอดเวลาว่าเอ๊ะเราทําเราตอนเนี้ยเราเหนื่อยพอหรือยังหรือเราจะเป็นยังไงหรือจะทําเนี่ยนะเนี่ยอายุเท่าไหร่ถามว่าเหนื่อยพอยัง33อายุ33เองแต่เขาคิดได้เนาะแต่จริงๆฉันไม่เคยเห็นใครนั่งกับตัวเองเท่าเธออีกแล้วอะโดนเองไม่เจอแต่ว่าคือมันก็โอเคบางทีมันก็เรียกว่าธรรมจัดสรรเนาะมันคิดได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอะทำให้เรามีโอกาสได้ศึกษาก่อนแต่ว่าคิดถึงขั้นว่าจะแบบบวชเลยไหมคือมันเคยคิดว่าแบบถ้าเลือกได้นะครับว่าเกิดกับไม่เกิดอย่างเงี้ยผมไม่อยากเกิดมาแล้วอะถ้าเลือกนะครับถ้าเลือกได้เงี้ยมันส่วนมากคนที่ไปปฏิบัติทางธรรมลึกๆจริงๆอ่ะสิ่งที่สุดท้ายที่พวกเราต้องการคือปลายทางเดียวกันก็คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏอะไรเงี้ยใช่มั้ยกันด้วยกันความรู้สึกมันอยู่ๆมันก็รู้สึกแบบนั้นขึ้นมาเองเงี้ยพี่แล้วก็เลยแบบแต่จริงๆเราไม่ใช่แบบขนาดแบบธรรมะจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่แวบนึงของชีวิตที่เข้ามาในช่วงนี้ที่แบบมันว่างอ่ะพอมันว่างมันก็ได้ปฏิบัติได้สวดมนต์ได้นู่นได้นี่อยู่มันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่แบบปั้นปลายชีวิตอาจจะแบบถ้าเราไม่มีห่วงเรื่องคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงดีอะไรกะว่าเอ้ยอาจจะไปหาที่สงบสักที่นึงมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความคิดแต่ยังไม่ได้แปลว่าเป็นเช่นนั้นแน่นอนครับยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแต่มีความคิดแบบนี้ที่ผ่านเข้ามาซึ่งอันคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะที่คนเราจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่หรอกเขาเติบโตขึ้นต้องใช้คำนี้นะเติบโตขึ้นแล้วได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอาจจะรู้สึกว่าทางนี้คือทางที่สงบและทำให้มีความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ยังไงก็ตามบุ๋มเชื่อว่าอย่างไนกี้อ่ะคนยังต้องการดูผลงานเขาอยู่จริงยังไงก็มีละครกลับมาแน่นอนหลังจากที่โควิดมันจางหายซึ่งพวกเราก็อธิษฐานกันทุกวันครับพี่ผมนะเพราะฉะนั้นณตอนนี้พูดได้ว่าเป็นนักแสดงอิสระครับสามารถที่จะรับงานได้แบบโดยไม่มีสังกัดใดๆทั้งสิ้นเต็มที่ยังคงมีความสุขกับการทํางานในวงการมีความสุขครับพี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปออกกองคิดถึงกองละครตลอดเลยอ่ะถ้าอย่างกระติ๊บเนี่ยจะเคยทํางานกับผมจะรู้ว่าแบบผมมีความสุขนะทุกครั้งที่ได้มาทํางานเจอเพื่อนๆเจอพี่ๆทุกคนคิดถึงมากเลยแบบว่ารู้สึกแบบเอ๊ะพี่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็คิดถึง
มีความปรารถนาดีให้กันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เนาะจะได้กลับไปถ่ายละครแล้วก็รอวันนั้นอยู่แล้วตอนนี้มีผลงานอะไรที่ให้ติดตามบ้างมั้ยอะไรที่อย่างตอนนี้ใช่มั้ยครับตอนนี้ก็มีเรื่องที่ถ่ายทําอยู่ครับเรื่องนึงแล้วก็ค้างอยู่ค้างอยู่ครับแล้วก็มีเรื่องที่รอจะเปิดแล้วก็มีของพี่ฉอยเรื่องนึงอาจจะได้เล่นด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะยังได้เห็นผลงานของเขาอยากไปเล่นกับเขาใช่ไหมอยากเล่นด้วยยังไงรอติดตามผลงานของเขานะครับรวมถึงแน่นอนคงจะมีละครให้เราได้เห็นกันเร็วๆนี้รวมถึงในช่องของอมรินทร์ด้วยนะครับรอติดตามกันละกันนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ตามทางโซเชียลของเขาก็ได้ก็ Nike_ นิธิดลครับผมครับผมติดตามได้เลยหรือถ้าคิดถึงมากช่วงนี้ก็สั่งแก๊สได้ได้ครับโทรมาสั่งได้นะเดี๋ยวต่อเชื่อไปส่งเดี๋ยวมากรุงเทพไหมคะโอ้โหอันนั้นคงไม่ค่อยสะดวกส่งแค่ในพื้นที่แล้วกันนะครับสมุทรสาครถอดเสื้อไปส่งเลยโอ้โหนี่ขนาดนั้นอ่ะวันนี้นะฮะมาอัปเดตกันนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้ครับวันนี้ขอบคุณ Nike นะครับขอบคุณนะครับพี่อาร์ขอบคุณนะครับพี่บุ๋มขอบคุณนะครับเพื่อนนะช่วงหน้าครับช่วงหน้านะฮะในพูดมาทางละครแล้วนะฮะอีกหนึ่งคนซึ่งถือว่าเป็นคนเก่งมากนะครับในทางละครเป็นตัวจริงอีกคนหนึ่งนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผู้หญิงคนนี้ถ้าพูดถึงชื่อเธอส่วนใหญ่เราจะนึกถึงการเป็นร็อกเกอร์ในวงการดนตรีซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วในทางละครเธอก็สุดเหมือนกันนะครับกับพี่เอ๋นรินทร์ณบางช้างเดี๋ยวช่วงหน้าแวะมาที่ต้มยำอมรินทร์ครับและกลับมาในช่วงนี้นะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับน่าสนใจมากๆเลยไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าเธอต้องพูดได้ว่าเป็นอดีตซูเปอร์สตาร์ทางฝั่งร็อกเกอร์หญิงของเมืองไทยนะครับตัวแม่เบอร์หนึ่งยืนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านอกเหนือจากการร้องเพลงเธอผันตัวมาสู่วงการละครละครเวทีจนถึงตอนนี้งานสังคมเพียบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วเธอมีความสุขและสนุกกับชีวิตจริงๆนะฮะวันนี้ครับเราจะพาคุณย้อนกลับไปตั้งแต่การเริ่มต้นในเส้นทางของเธอตั้งแต่จับไมค์ครั้งแรกเลยกับพี่เอ๋นรินทร์ณบางช้างค่ะพี่เอ๋เนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมีแอบคุยกันเรื่องคุณพ่อคุณชอโอนณบางช้างคือเอ๋เนี่ยเป็นลูกของร็อกเกอร์ซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่ชื่อดังที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็พี่เอ๋นี่ก็ซึมซับความเป็นร็อกเกอร์เป็นศิลปินจากคุณพ่อมาเลยใช่ค่ะเริ่มต้นเป็นยังไงตอนนั้นน่ะโอ้เป็นเด็กที่นั่งทำการบ้านข้างวงดนตรีร็อกอะค่ะคือเสียงดังสนั่นมาต้องตัดใช่ปอนผ่าผ่าปอนใช่แล้วก็เขาซ้อมเพลงอะไรเราก็ร้องได้หมดไงแต่มันเข้ามาในสมองตั้งแต่เราเด็กเลยเนาะใช่ค่ะทีนี้พอวันนึงเนี่ยนักร้องนำป้าป้าลาออกแล้วเขากำลังจะมีงานที่จะต้องไปออกโลกดนตรีตอนนั้นยังไม่มีเจ็ดสีคอนเสิร์ตเขามีงานต้องไปออกโลกดนตรีหลังจากออกโลกดนตรีชื่อแบรนด์ที่ชอบโอนะประชาโน The Fox The Fox แล้วเป็นเพลงแบบเป็น heavy metal แล้วเป็นเพลงออริจินอลไทยเหรอหรือว่าเพลงฝรั่งล้วนสมัยนั้นอย่าหาฟังเพลงไทยแบบนี้ไม่มีพอนักร้องนำออกแล้วต้องไปออกโลกดนตรีหลังออกโลกดนตรี3วันเขาไซน์คอนแทรคไปแล้วว่าต้องไปเล่นที่ขอนแก่นแปลว่ามีอีกหลายงานที่รออยู่แต่ไม่ได้ตีออกแล้วแล้วขอนแก่นเซ็นสัญญาเป็นปีค่ะเล่นประจำไงเราก็แบบป้าป้าเอร้องได้อ๋อแล้วเป็นคนเสนอตัวตอนนั้นอายุเท่าไหร่เสนอ14กว่าโอ้ป้าบอกว่าไม่ได้หรอกเธอต้องเรียนหนังสือไม่เป็นไรสอบเทียบได้แปลว่าในใจเราอ่ะเรามีความใฝ่ฝันนี้อยู่ป่ะไม่มีรู้สึกว่าช่วยพ่อแค่นั้นใช่ค่ะไม่มีไม่ได้ฝันไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อะไรแต่สนุกแค่สนุกกับมันแล้วก็ป้าก็บอกเอางี้ถ้าเธอจะร้องเฮฟวี่เมทัลทั้งหมดฉันว่ามันคงไม่เหมาะเพราะเธอเป็นผู้หญิงป้าก็เลยโยนเนื้อเพลงมาให้1เพลงแล้วก็บอกว่าเขาคงรำคาญในตอนนั้นน่ะเขาไม่คิดว่าพี่จะทำได้โยนมาให้1เพลงแล้วบอกว่าถ้าเธอจำเพลงนี้ได้ภายใน2ชั่วโมงฉันจะกลับมาซ้อมดนตรีให้เธอแล้วเธอจะได้เป็นนักร้องนำประจำวง The Fox ว้าวจำได้ไหมเพลงอะไร Heart of Glass ของ Blondie ซึ่งเราก็แบบเขาก็ไม่ให้เราร้องเพลงร็อกในตอนนั้นนะคะเป็นเพลงป๊อปบรอนดี้แล้วก็แบบให้ Heart of Glass มาหรอกอู้ยท่องใหญ่เลยอยากรู้ไม่เคยร้องเพลงไม่เคยจับไมค์นั่งอยู่ข้างวงอ่ะไม่เคยจับไม่เคยรู้เลยว่ามันยังไงเค้าก็ไปเบรกวงไปทานข้าวกลับมาเค้าลืมเว้ยเพราะเค้าไม่คิดว่าเราจะทํา
คือเหมือนกับครับพูดให้มันผ่านๆไปเด็กคนนี้เพราะเขาจะไปกินข้าวแต่เราท่องสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์เขาก็ถามจนแบบเราก็บอกเฮ้ยมันเลย2ชั่วโมงแล้วอ่ะแล้วบอกป้าเลย2ชั่วโมงแล้วนะคุณชออ้นเขาบอกทำไมอ่ะอ้าวก็เธอบอกเธอจะซ้อมดนตรีให้ฉันไงเราพูดกันอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจก็เธอบอกเธอจะซ้อมดนตรีให้ฉันไงป้าเขาบอกว่าอ้าวแล้วเธอจำได้เหรอจำได้ก่อนเธอกลับมาตั้งนานแล้วอ่ะเพราะป้าเขาจะบอกว่าเวลาที่เป็นนักร้องเนี่ยตำแหน่งเนี้ยสื่อสารง่ายที่สุดแล้วในวงเพราะเธอสื่อสารภาษาคน มีฟีลลิ่งสื่อสารภาษาคนที่พูดปุ๊บคนเข้าใจถ้าเธอยังจำเนื้อเพลงไม่ได้แปลว่าเธอไม่รับผิดชอบพอเพราะเธอจะมองแต่กลางเนื้อเพลงหน้าสแตนด์โน้ตเธอไม่ได้มีอารมณ์ที่จะสื่อสารตามความหมายของเพลงในขณะที่ตำแหน่งอื่นกีตาร์กลองเบสคีย์บอร์ดเปียโนเขาสื่อสารภาษาดนตรีไม่ใช่ภาษามนุษย์มันไม่ง่ายแต่ทุกคนมันต้องเข้าใจถ้าตำแหน่งที่ง่ายที่สุดเธอยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นนักร้องสุดท้ายวันนั้นก็เขารวมวงให้ไหมรวมค่ะซ้อมแล้วร้องได้แล้วคุณพ่อตื่นตะลึงตกใจตกใจแต่ป้าบอกว่าเอาละฉันรู้แล้วว่าเธอทำได้แต่อีก2วันจะต้องออกรายการโลกดนตรีเธอร้องเพลงนี้ไม่ได้แน่เพราะไม่เคยฝึกร้องเพลงไม่เคยเรียนร้องเพลงแล้วมันเป็นเพลงที่ต้องใช้ทั้งเสียงหลบและเสียงจริงในเวลาเดียวกันซึ่งณตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเลยก็แหกปากร้องไปเรื่อยๆก็คือร้องเสียงดังอย่างเดียวเพราะฉันเสียงดังมากใช่สรุปว่าป้าก็เลยเปลี่ยนเพลงให้เป็น One Way On Another อีก2วันให้หลังก็ถึงมีคลิปนลินทร์ One Way On Another ทุกวันนี้ในโลกดนตรีนั่นคือการร้องเพลงครั้งแรกออกทีวีแล้วทำได้เลยไม่มีตื่นเต้นไม่มีประมาทไม่มีสั่นไม่มีแบบไม่มีจบวันนั้นออกอากาศเสร็จปุ๊บกลับบ้านเก็บเสื้อผ้าไปเป็นนักร้องประจำวง The Fox ที่ขอนแก่นเลยที่ขอนแก่นเลยแล้วเรื่องเรียนล่ะก็สอบเทียบไงคะใช้วิธีสอบเทียบเอาและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องอาชีพใช่ค่ะก่อนที่จะหลั่งไหล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 ไปจนกลายมาเป็นร็อกเกอร์ที่เป็นนรินทร์ทองบางช้างที่ออกมาจาก The Fox ค่ะเรื่องในวงการเพลงนะบอกเลยว่าเธอเป็นดีว่าที่สุดคนนึงนะคะในวงการแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมาเป็นเจ้าแม่ละครเวทีได้ยังไงอะคะโอ้ทุกอย่างกระโดดมาสู่การแสดงได้ยังไงมันใช่ไหมมันคนละศาสตร์กันอะมันอย่างนี้ค่ะไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะชีวิตไม่มีความรู้อะไรพวกนี้เลยแต่ในวันที่ทำอัลบั้มอยู่ที่แกรมมี่อันน่าจะรู้จักแม่หนูเล็กบุรณีรัชชัยบุญรู้จักรู้จักแม่หนูเล็กเนี่ยพี่จะเรียกเขาแม่แม่หนูเล็กเนี่ยเป็น image maker ให้พี่เป็นคนดูแลภาพลักษณ์ให้ตั้งแต่อัลบั้มที่1ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะละคร28มันก็เลยลิงก์กันช่วงทำอัลบั้ม1ไป2สมัยก่อนมันเป็นอนาล็อกเนาะมันก็จะมีช่วงถ่างประมาณปีถึง2ปีช่วงถ่างตรงนี้แหละที่คณะละคร28เนี่ยกำลังจะทำ Man of La Mancha สู่ฝันอันยิ่งใหญ่เป็นละครเพลงนะคะเขาก็บอกว่าเอไปออดิชั่นไหมไม่เอามันไม่ใช่ทางของฉันไม่เอาไปงั้นไปเที่ยวเล่นนั่งดูเฉยๆแต่เราเหงาไงเพราะว่าการเป็นศิลปินตอนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปร้องเพลงกลางคืนได้เพราะเราออกอัลบั้มแล้วมันเป็นสัญญาปี2ปีอ่ะให้เราทําอะไรอ่ะเราก็เลยเอาไปก็ได้ไปก็ไปเรียนรู้เราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยแม่หนูเล็กเค้าจับให้เราเวิร์คช็อปไปเรื่อยเอทํานั่นซิเอทํานี่ซิทํานู่นทํานี่ผู้กํากับก็คืออ่างาวยุทธนามุกดาสนิทโอ้โหตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยจนกระทั่งถึงวันนึงที่เป็นวันออดิชั่นใหญ่อ่างาวก็ให้บทมาบทเนี้ยมี3คนที่ได้ก็ให้มาเสร็จอันเนี้ยตื่นเต้นตอนร้องเพลงไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเราร้องมาตั้งแต่เด็กไงแต่อันเนี้ยไม่เคยทําตื่นเต้นขณะที่เราออกไปออดิชั่นคน100กว่าคนในห้องน่ะหัวเราะเราดังลั่นเลยแล้วเราก็โกรธมากเลยอันพี่โกรธมากพี่แบบเฮ้ยทำไมต้องหัวล้อกูขนาดนี้วะเขาเสมือนหัวล้อย้ออย่างเงี้ยหรอไม่ค่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาหัวล้อด้วยอะไรแต่เขาหัวล้ออ่ะแล้วเราเป็นคนไม่เคยเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เลยอ่ะก็ตั้งสติแล้วไม่สนใจคัตออฟไปไม่สนเพราะว่าบทมันมีแค่2หน้าก็จนนั้นจนออดิชั่นจนผ่านหมดปุ๊บอ่างเหงาก็บอกว่าเอาล่ะผมจะไม่ฟิกซ์ว่าใครเล่นเป็นอะไรยกเว้นคนเดียวคือนลินทร์ณบางช้างแล้วก็โยนบทให้คุณเป็นอัลดอนซ่าเราก็ใครวะอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องคือมันเป็นหนังสือนอกเวลาของคนนักเรียนนักศึกษาสมัยนั้นเราก็ไม่รู้อ่ะกลับไปศึกษาไปอ่านบทโอ้ยเป็นนางเอกกูไม่เคยเรียนเลยเป็นนางเอกแต่นางเอกเป็นในคุกใต้ดินถูกจับติดคุกใต้ดินซึ่งเป็นเรื่องจริงรอวันเผาทั้งเป็น
ถ้าขึ้นสมัยนั้นโสเภณีเป็นสิ่งผิดไงใช่ถ้าขึ้นไปต่อสู้กันว่าความกันในศาลแล้วแพ้เราจะต้องถูกเผาทั้งเป็นจนจบโอเคผ่านไปจบวันสุดท้าย thank you party ก็ถามเขาว่าอ่งาวเอถามจริงๆว่าในวันที่ออดิชั่นนะคะทำไมอาถึงเลือกเอเป็นเพราะว่าเอเป็นนักร้องหรือเปล่าเขาบอกไม่เอจำได้ไหมว่าในวันออดิชั่นคนทั้งห้องหัวเราะเอ๋บอกจำได้ค่ะแล้วหนูโกรธมากด้วยวันนั้นหนูเสียใจมากว่าทำไมต้องมาแบบเหมือนดูถูกอะเนื้อออกป่ะทำไมต้องมาหัวเราะเราจนวันนี้เข้าใจหรือยังเอ ไม่เข้าใจค่ะตั้งสติแล้วกลับไปคิดดีๆทั้งเรื่องฉากนั้นเป็นฉากเดียวที่ตลกที่สุดอ๋อแล้วเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้เสียงหัวเราะออกมาได้แล้วก็เออว่าฉากนั้นมันเป็นฉากที่ผ่อนคลายที่สุดมันเป็นเรื่องคุกใต้ดินอะซึ่งมันเครียดมากมันเป็นละครที่ซ้อนละครอีกทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแล้วจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นคนเล่นละครเวทีมาตลอดชีวิตเลยเราก็เลยเข้าไปสู่ตรงนั้นอีกแล้วจากละครเวทีก็เลยนำไปสู่ละครทีวีแล้วไปมาจากจุดนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเกือบจะเรียกว่าเรากลายเป็นนักแสดงอาชีพมากกว่านักร้องอาชีพใช่ค่ะเสียอีกใช่ค่ะเพราะอย่างยาวนานกว่าในที่สุดแล้วมันการทำอาชีพการแสดงไม่ว่าจะเวทีหรือทีวีเนี่ยกลายเป็นชั่วโมงการทำงานนี้มันยาวกว่ายาวการเป็นนักร้องเนาะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ก็ห่างจากการทำเพลงไปนานมากแล้วนานมากแล้วบางมีแวบๆเพราะแบบเดี๋ยวฉันจะทำออกมาไม่ค่ะไม่เลยหรอไม่ค่ะมีความยังมีแพชชั่นกับมันไม่ค่ะเอกคิดอย่างนี้ไหมคือมันเหมือนแบบว่ายุคของเราในการเป็นนักร้องมันหมดใช่ค่ะใช่ไหมเราคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอกเป็นคนที่เราจะมีความรู้สึกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกปฏิเสธอ่ะเราจบมันด้วยตัวเราเองในวันที่เรายังอยู่คนยังรักและคิดถึงเสียงของเราอยู่ดีกว่าร้องไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้แล้วแบบอีบ้าอีแก่มึงมาร้องทำไมเนี่ยมันไม่ใช่โลกมันก้าวไปทางหน้าเอเนี่ยไม่ได้ฝึกตัวเองกับการร้องเพลงอีกเลยฉะนั้นการร้องเพลงกับเอของตัวเองเนี่ยมันจะอยู่กับที่นั่นหมายความว่าวิธีการของเรามันเชยไปแล้วการร้องแบบเราเนี่ยมันเชยไปแล้วในพ.ศ.นี้เราต้องยอมรับถ้าคุณจะไปฟีเจอริ่งกับเด็กที่เขาไปข้างหน้าแล้วฟีเจอริ่งกันให้เห็นในสไตล์ที่มันแตกต่างแต่มันกลมกลืนกันได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าให้เราอยู่ดีๆมาออกอัลบั้มเป็นเพลงร็อกก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีงานรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะไปแต่ส่วนใหญ่จะไปเฉพาะงานกุศลด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ทำด้วยหัวใจด้วยค่ะนับถือมากๆเลยค่ะอืมอ่ะช่วงหน้าไปกินอะไรดีกับตีโอ้โหช่วงหน้านะคะหนูมี2ร้านเดลิเวอรี่สุดแสนที่จะอร่อยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ1ร้านนะคะเป็นร้านอาหารเหนือค่ะชื่อว่าร้านกลิ่นลำนะคะส่วนอีกร้านนึงนะคะร้านของคุณแม่ร้านเนี้ยนะคะเขาได้ชื่อค่ะว่าเป็น1ใน10หมูกรอบนะคะที่คุณต้องกินก่อนตายโอ้โหอย่างนั้นเลยตื่นเต้นเลยช่วงหน้ามาดูว่าเป็นร้านอะไรแล้วเดี๋ยวกินไปชิมไปด้วยกันสักครู่เดียวนะครับนะคะเรามี2ร้านเดลิเวอรี่แสนอร่อยนะคะมาให้คุณผู้ชมฟินกันอย่างแน่นอนร้านของหนูนะคะก็ต้องเป็นคนงามๆเป็นคนเหนือเนาะร้านกลิ่นลำเจ้าแปลว่าอะไรอะกลิ่นลำกลิ่นแปลว่ากินลำแปลว่าอร่อยเรียกได้ว่าออริจินอลสุดๆเลยเพราะว่าเจ้าของร้านนี้นะคะเป็นคนเชียงรายนะคะแล้วเขาก็มาอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็ด้วยความคิดถึงบ้านหาที่ไหนซ่อหากับมาเหมือนที่บ้านกลิ่นเหมือนลำเนี่ยเขาก็เลยเปิดร้านเองเลยค่ะโดยเอาแบบว่าขนพ่อครัวมาจากสูตรจากทางเหนือแท้ๆแล้วก็อินกรีเอนต์นี่ก็เป็นของทางเหนือแท้ๆเรียกได้ว่าต้นตำรับแท้ๆไม่ต้องไปกินไกลถึงเชียงรายเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าค่ะสวัสดีพี่ๆพิธีกรนะคะแล้วก็แฟนๆรายการต้มยำอมฤตค่ะกุชชี่กัลยานีตติยบวรชัยเป็นเจ้าของร้านกินลำอาหารเหนือค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตึกพาโซค่ะซอยอยู่เจริญหรือว่าจะเข้าทางรัชดาซอย3ก็ได้ค่ะจุดเด่นของร้านเรานะคะวัตถุดิบส่วนใหญ่เราจะนำมาจากทางภาคเหนือค่ะแล้วก็รสชาติจะมีความดั้งเดิมแบบทางเหนือนะคะทั้งด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทำให้เกิดผลกระทบกับร้านเรานะคะลูกค้าไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้แล้วก็ยอดนะคะลดน้อยลงทางร้านก็เลยมีการปรับตัวด้วยการมีส่วนลดค่าอาหารให้กับลูกค้าทำโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็มีการจำหน่ายอาหารแบบที่เป็นแช่แข็งนะคะหรือว่าเป็นชุดๆ
ให้ลูกค้านำกลับไปทานที่บ้านได้หรือว่านำไปปรุงเองได้ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะมี IG ร้านค่ะกินลำเรสตอรองแล้วก็ Facebook ของร้านนะคะชื่อกินลำอาหารเหนือแล้วก็มี LINE ค่ะกินลำเรสตอรองเช่นกันค่ะเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะคะ082-112-2546แล้วก็ช่องทางติดต่ออื่นๆนะคะ Delivery ก็จะมี Line Man, Robinhood, Food Panda แล้วก็ Gap Food ค่ะยังไงก็ขอฝากร้านกินลำอาหารเหนือไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะว่าแล้วเรามาลองชิมกันดีกว่าเชียงรายเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำเงี้ยวสูตรของเขาโดยเฉพาะน้ำเงี้ยวเชียงรายเนี่ยเครื่องเขาจะแน่นรสชาติเขาจะกลมกล่อมค่ะถึงเครื่องจริงๆเลยโอ้โหแน่นจริงๆอ่ะเฮ้ยแน่นจริงอ่ะส่วนอีกอันนึงจากอันนี้แกงฮังเลมีทั้งแบบเนื้อติดมันแล้วก็ไม่มันก็มีเลือกได้นะครับรสชาติก็กลมกล่อมไม่หวานมากจนเกินไปแล้วเมนูต่อมาที่คุณแม่อยากทานเลยค่ะอยากทานเนี่ยนะคะแกงเห็ดเพาะแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะออกแค่ปีละครั้งหายากมากเลยนะคะแต่ร้านนี้มีตลอดทั้งปีเขาพิเศษตรงนี้นะคะเห็ดเนี่ยเขาจะมี texture นะคะในชิมแล้วรีวิวซิรีวิวบายปนัดดาวงพุดดิ้งอุ้ยดังเลยอ่ะดังได้ยินเสียงก่อนไหมกรอบนอกนุ่มในเห็ดหอมเขาต้มดีมากอ่ะแต่แม่ต้องลองอันนี้ด้วยนะอันนี้อะไรอีกอ่ะลาบเมืองแม่เป็นลาบหมูของทางเหนือที่เขาจะใส่ไอ้มะแขวนนะแม่คล้ายๆกับเปปเปอร์แต่มันเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศที่มันซ่าอยู่บนลิ้นอ่ะแล้วหอมอ่อนๆแบบไม้ๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะมะแขวนอ่ะอยากรู้เป็นยังไงสั่งไปชิมสิจ๊ะชื่อร้านว่ากลิ่นลำเจ้าแล้วอีกอย่างเขามีนี่ด้วยนะคะข้าวซอยข้าวซอยนี่ก็โด่งดังมากอยู่แล้วนะฮะน้ำของข้าวซอยเนี่ยเข้มข้นข้นจริงๆน่องไก่แบบใหญ่ๆชิ้นโตๆเลยเพราะฉะนั้นอยากลองชิมว่าเข้มข้นขนาดนี้เป็นยังไงนะครับก็เข้า Facebook และพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับกลิ่นลำนะครับอาหารเหนือถ้าเป็น LINE ก็มีเหมือนกัน KINLUMRestaurant หรือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ082-112-2546นะครับค่ะเสร็จจากอาหารเหนือจ้ามาอีกหนึ่งร้านฝั่งนี้บ้างนะคะ Flavor Factor นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่อยากจะแนะนำเป็นสไตล์ Grill and Bistro นะคะที่ออกแนวแบบฟิวชั่นหน่อยๆนะแล้วก็บางมุมเนี่ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมอยู่ด้วยนะคะและมีเมนูที่สร้างชื่อให้กับร้านนี้หมูกรอบที่วงในบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านหมูกรอบเนี่ยนะที่จะต้องกินก่อนตายค่ะโอ้โหสวัสดีครับเชฟทีครับผมจากร้าน Flavor Factor ครับผมร้าน Flavor Factor เป็นคุยกับ Bistro ครับเราเป็นอาหารแนวฟิวชั่นนะครับเมนูขึ้นชื่อของร้านนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยหมูกรอบนะครับผมลูกค้าหลายๆคนให้คำนิยามว่าหมูกรอบลีนของ Flavor Factor นะครับหมูกรอบเราไม่ได้ต้มไม่ได้ตากไม่ได้ทอดเราใช้อบล้วนๆเลยนะครับผมผ่านการอบล้วนๆฉะนั้นเวลาที่เราอบแล้วเนี่ยเราสามารถรีดน้ำมันออกจากหมูได้เยอะมากนะครับหลายๆคนเลยบอกว่าให้เป็นหมูกรอบลีนของ Flavor Factor นะครับตัวหนังที่ได้ก็คงความกรอบได้นานกว่านะครับผมแม้แต่ในวงในเองบอกว่าเป็น1ใน10ร้านหมูกรอบที่ต้องทานก่อนตายนะครับต่อไปคือผลกระทบที่ร้านได้รับจากช่วงโควิดนะด้วยความที่ร้านเราเป็นร้านที่แชร์ริ่งอาหารเยอะนะครับผมโดนสั่งล็อกดาวน์นะครับลูกค้าเข้าหลังไม่ได้ยอดขายหายไปพอสมควรเลยครับผมเราเลยปรับตัวว่าฉะนั้นเรามีการ drop off นะครับ drop off คือลูกค้าสามารถโทรมาสั่งอินบ็อกซ์มาสั่งอยากได้อาหารวันไหนเวลากี่โมงนะครับผมทางร้านจะจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าสามารถมารับได้หรือแม้กระทั่ง delivery เองเหมือนกันเรามีทำกับ LINE MAN ไว้หรือลูกค้าจะโทรมาสั่งได้เหมือนกันครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์โทรศัพท์คือ0825416695นะครับหรือสั่งทาง Facebook Flavor Factor เลยนะครับอีกช่องทางนึงคือ LINE ครับผมมีแอปนะครับผมเป็นแอป Flavor Factorเดี๋ยวเรามาแนะนำทีละเมนูกันนะคะหมูกรอบที่ต้องกินก่อนตายเนี่ยนะคะวันนี้เขาส่งไซส์เนี้ยมาเนี่ยคือ500กรัมแล้วก็เป็นหมูที่กรอบลีนมากนะคะเนื่องจากไม่ตากไม่ต้มไม่ทอดแต่ใช้การอบ
ล้วนๆนะนะคะมีเครื่องเคียงเป็นผักดองให้ก็มีนะคะครับสดสะอาดมั่นใจเลยนะฮะกินได้เลยนะคะมาเมนูอีกอันนึงอันนี้ผมรู้เลยว่าคุณแอบจ้องไว้อยู่แล้วข้าวหน้าเนื้อวากิวย่างไข่ออนเซนอันนี้คือย่างมาแบบมีเนียมแรเลยนะครับแล้วก็โปะหน้าด้วยไข่ออนเซนแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วแบบไทยหรือว่าอยากจะเลือกเป็นน้ำจิ้มมัสตาร์ดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันและด้านหน้าคือพิซซ่าไส้อั่วค่ะเป็นหนึ่งในฟิวชั่นของร้านที่เขาภาคภูมิใจอย่างมากเพราะใส่เครื่องเทศแบบไทยๆอย่างพริกกระเทียมนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาทำเป็นพิซซ่าแบบนี้นะคะอีกเมนูหนึ่งฮะอันนี้ไก่ล้านนาครับจานนี้450บาทแต่ว่าลองดูสิใหญ่มากอลังการขนาดนี้น่ารักมากนี่ไก่ล้านนาแต่หน้าตาฝรั่งเนาะถูกต้องเพราะว่าเขามานะมีไซด์ดิชเป็นแคบหมูแคบหมูกับน้ำพริกด้วยนะพริกหนุ่มนั่นเองนะคะและปิดท้ายที่พาสต้าบ้างเผื่อคุณอยากทานแบบเส้นนะฮะอันนี้เป็นพาสต้ากะเพราปลาสลิดครับจานนี้280บาทเป็นพาสต้าที่ผัดแห้งๆกับพริกแล้วก็ใบกะเพรานะครับให้เราได้กลิ่นเครื่องเทศให้เราได้กลิ่นกะเพราหอมแบบไทยๆผสมกับอิตาเลียนออกมาลงตัวที่สุดอ่ะจำชื่อร้านนี้ไว้ Flavor Factor ครับโทรนะ0825416695เข้า Facebook หรือ Instagram ชื่อร้านพิมพ์ได้ตรงๆเลยคือ Flavor Factor ขึ้นให้เสร็จเรียบร้อยที่หน้าจอสั่งตามกันได้ถ้ายังไม่จุใจยังไม่พอใจช่วงหน้ากินต่อช่วงหน้าจะเป็นร้านข้าวมันไก่ที่ไม่ธรรมดาห้ามพลาดนะครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกันลีลาบอกว่าเบรกนี้เราจะกินข้าวมันไก่กันนะคะแต่ได้ข่าวว่ามันไม่ใช่ข้าวมันไก่ธรรมดาใช่ไหมคุณแม่แน่นอนมารายการต้มยำอมรินทร์ทั้งทีต้องเป็นข้าวมันไก่เบอร์ไรตี้จากร้านโกรุ่งโรจน์ข้าวมันไก่ค่ะคือเอางี้ดีกว่าเวลาเราพูดถึงร้านข้าวมันไก่อะเรานึกภาพออกอะว่าเมนูจะมีอะไรบ้างแต่ร้านนี้แตกต่างเพราะเขาเอาของที่คุณพ่อคุณแม่ทำมาเนี่ยมาพัฒนาสูตรทำให้ได้ข้าวมันไก่ที่หลากหลายต่อยอดข้าวมันไก่ใหม่ๆเก๋ๆเยอะเลยเนาะมีเก๋หลากหลายมากเลยแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีพิธีกรและผู้ชมรายการต้มยำอมรินทร์มดจากกอลุ่งเลิศข้าวมันไก่นะคะร้านเราได้ดำเนินกิจการมากว่า20ปีเริ่มที่แรกที่ศูนย์อาหารโออิซิสฟู้ดพาวิเลียนที่ตึกเอ็มไพร์สาธรซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นศูนย์อาหารท็อปมาร์เก็ตและจากที่มดอิ่มตัวจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองก็เลยปรึกษากับครอบครัวว่าจะนำกิจการข้าวมันไก่ของคุณน้ามาขยายสาขาเพิ่มเติมนะคะจนปัจจุบันนี้มดก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกองงวดประมาณ4ปีแล้วค่ะจากสถานการณ์โควิดที่มีมาตั้งแต่ปี2563นะคะทางร้านเราค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าร้านเราเนี่ยอยู่บนศูนย์อาหารตามให้สรรพสินค้าทำให้รายได้ของเราเนี่ยลดลงไปถึง 70% แล้วก็มีบางสาขาเนี่ยจะต้องปิดตัวลงทางร้านก็มีการปรับตัวโดยการเพิ่มช่องทางการขายโดยเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ายต่างๆรวมถึงการคิดเมนูใหม่ๆของข้าวมันไก่ขึ้นมาก็จะเป็นพวกข้าวมันไก่ลูกเขยข้าวมันไก่ทอดแกงกะหรี่แล้วก็ยังมีการนำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเนี่ยมาบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นค่ะมดในงานตัวแทนของร้านกอลุ่งโรจน์ข้าวมันไก่ขอฝากร้านที่ศูนย์อาหารท็อปมาร์เก็ตตึกเอ็มไพร์สาธรตลาดมาโรยปิ่นเก้าใกล้ๆเซ็นทรัลปิ่นเก้าฟู้ดคอร์ทชั้น3ศูนย์การค้าจตุจักรรวมถึงสาขาน้องใหม่หมู่บ้านอินดี้บางใหญ่2ไว้ด้วยนะคะสามารถสั่งผ่านแก๊ปไลน์แมนฟู้ดแพนด้าโรบินฮูดโกเจกและทูฟู้ดได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังรับสั่งทำอาหารกล่องรับออกงานนอกสถานที่รวมถึงเซตไก่ไหว้เจ้าสำหรับทุกเทศกาลสามารถสั่งได้ที่ไลน์แอดกอลุ่งโรจน์หรือโทรมาที่เบอร์0965054645ยังไงฝากติดตามโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านผ่านทาง Facebook และ IG กอลุ่งโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมนูหลากหลายมากนะมาแบบนี้นี่ข้าวมันไก่ต้มอย่างเงี้ยนะคะ55บาทนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวมันไก่ทอดนะก็55บาทเหมือนกันข้าวมันไก่ย่างสไปซี่
นะคะก็55บาทค่ะมาเป็นกล่องให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นข้าวมันไก่ทอดแล้วมีซอสกระเพรานะครับเพิ่มค่าซอสไปอีกสัก10บาทแล้วกันเป็น65ข้าวมันไก่ทอดซอสเขียวหวานเก๋ไม่ล่ะนี่เห็นไหมก็คือซอสที่แบบว่าไว้ใช้ราดเป็นแบบเหมือนกับเป็นรสชาติแกงเขียวหวานพิเศษอันนี้ก็เก๋ไก่มากเป็นข้าวมันไก่ทอดไข่ลูกเขยอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ทอดแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีแล้วก็มีซอสน้ำปลามีเครื่องเคียงมีใช้เท้าดองในสไตล์แบบเกาหลีหรือแม้แต่ไก่สับผสมเรามีทั้งต้มทั้งทอดทั้งย่างทั้งหมดนี้เลยเท่าไหร่คะราคา150บาทโอเคมากถูกมากนะถูกมากเขาทำกับแถวละ50อ่ะเนื้อล้วนๆมาแบบเต็มๆนะฮะเฮ้ยเต็มจานขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วผมก็สั่งเนี่ยข้าวมันเปล่าๆมาเขาก็จะแพ็คมาให้เสร็จเรียบร้อยก็สามารถได้หรือแม้แต่น้ำจิ้มอยากได้น้ำจิ้มไปซึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาเช่นกันนะครับ1ขวดแบบนี้35บาทจ้าจริงๆลองดูสะดวกแบบไหนจัดไปจ้ะแอดไลน์เข้าไปก่อนก็ได้นะครับแอดกอรุ่งโรจน์บอกเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะครับ0965054645บอกแล้วครับแค่กินตามเราคุณก็สนุกแล้วก็อร่อยกันได้ทุกวันแล้วไม่ได้เป็นของแพงแต่ยืนยันได้ว่าเป็นของดีขอบคุณสำหรับการติดตามกันมีความสุขในวันศุกร์นะฮะเราพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์เต็มที่ดูแลสุขภาพกันแล้ววันจันทร์เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีค่ะครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์อมรินทร์ทีวี